เกิดเป็นนักสร้างบารมีต้องหมั่นความดีเด่นจิตต้องสร้างต้องสู้สุดฤทธิ์เดิมพันชีวิตอุทิศธรรมใช่มันหนักเหนื่อยเมื่อยล้าทนสู้หาญกล้ากระนำก้าวตาบรมครูผู้นำเพียรย้ำหยุดใจไฝ่บุญนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับลูกพระธรรมนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับก็มาพบกับรายการสู้ต่อไปออนไลน์ออนซูมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าเราจะมีการออนไลน์ออนซูมนะครับแต่ตอนนี้ขอย้ำนะครับว่าวัดของเราเปิดตามปกติแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนงานบุญใหญ่หรือว่าวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับมาถึงวัดมาทำบุญกับตัวเองได้บุญเน็ตๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ออนไลน์ก็จะได้บุญนิดๆ นะครับดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมบุญอะไรก็อย่าลืมนะครับนั่นคือบุญของเราที่จะได้เต็มที่เต็มกำลังทำเองด้วยชวนด้วยนะครับในทิศทั้ง6แล้วเราก็จะมีบุญบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมนะครับดูกิจกรรมบุญของเราสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าการหล่อพระบรมพุทธเจ้าเราก็เสร็จไปเรียบร้อยฉลองไปเรียบร้อยหล่อพระประธานสององค์ก็หล่อไปเรียบร้อยแต่ว่ายังทำบุญได้อยู่การจารึกชื่อก็ยังทำได้อยู่นะครับการส่งแผ่นจารึกชื่อนะครับวันสุดท้ายคือวันที่อาทิตย์ที่16กรกฎาคมนะครับซึ่งก็จะมีการวางแผ่นจารึกมหาปูชนียาจารย์ด้วยนะครับนั้นก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับในการวางนะครับแล้วก็กิจกรรมบุญต่อไปนะครับก็คือวันที่1สิงหานะครับนะครับวันอังคารที่1สิงหาคมเป็นวันอาสนะบูชาเนาะนะครับก็จะมีการปฏิสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ปฏิสถานนะครับองค์พระนะครับทั้ง2องค์เลยทั้งที่ห้องแก้วสารพัดนึก2แล้วก็วิหารคดนะครับซึ่งวันนั้นเรายังมียอดหนึ่งที่จะต้องไปให้ถึงนะครับนั่นก็คือสวดธรรมจักร 5,556 ล้านจบนะครับทุกจบต้องปลื้มแล้วก็อีกบุญหนึ่งนะครับที่อยู่ในวันที่1นี่แหละครับนั่นก็คือพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟเนื่องในวันอาสาฬบูชาเนาะนะครับวันอังคารที่1นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านได้เลยนะครับข่าวบุญนะครับเป็นปัญญาบารมีต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาลนะครับเราได้ยินเรื่องราวของมหาทุกตะนะครับกับฝรัตนชาตินี่ในพระไตรปิฎกนี่นะครับเพราะว่าเราศึกษากันมายาวนานนะครับหลายวาระแต่เรื่องที่เราจะพิมพ์เป็นหนังสือเนาะต้องบอกว่าเรื่องมหาทุกตะกับฝรัตนชาติในทัศนะของโรงเรียนอนุบาลในพระไตรปิฎกในตำรับตำราเป็นอย่างไรในโรงเรียนอนุบาลเป็นอย่างไรนะครับจะได้เป็นความรู้นะครับเรื่องของการสั่งสมบุญนะครับก็เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์ได้นะครับเนื่องในนี่แหละครับวันธรรมชัยนี่แหละครับ27สิงหาคมเนาะก็ไปที่ตู้รับบริจาคได้เลยนะครับนั่นก็คือข่าวบุญในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญประการเราทำเต็มที่เต็มกำลังและที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้มาเจอพระพุทธศาสนานะครับได้พบกับมหาปูชนียาจารย์ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วเราจะตอบแทนนะครับกลับคืนไปยังพระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ของเราอย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดวันนี้มีเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมเอ็มวีตัวนี้กันก่อนครับผมต้องช่วยงานบ้านช่วยทำมาหากินตื่นเช้าไปซื้อผักไปขายผักในตลาดสายค่อยไปเรียนหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็เดินขายลอตเตอรี่หาเงินไว้เรียนหนังสือผมมาจากบ้านนอกมาค้าขายอยู่ในตลาดขายพวกของไปทะเลขายของชำมันต้องแบกข้าวสารน้ำตาลหนักๆทั้งนั้นแล้วทำงานก็ดูสกปรกทั้งวันน่ะแบกถ่านแบกอะไรเงี้ยนะน้ำตาลสมัยนู้นมันกระสอบ100กิโลเราก็ต้องแบก
็เลยมาคิดว่าอายุมากแล้วเนี่ยเราก็แบกไม่ไหวร่างกายมันทรุดโทรมก็คงจะทำงานธุรกิจนี้ไม่ได้ก็เลยหนีพ่อกับแม่ไปเป็นลูกจ้างร้านขายยาไปหัดขายยาพ่อกับแม่ผมก็เครียดนะคือถูกชาวบ้านเขาพูดว่าทำไมเป็นเฒ่าแก่อยู่ดีๆแล้วไปเป็นลูกจ้างพ่อแม่ก็เครียดผมต้องเร่งศึกษาก็ไปเจอหมอเจอเภสัชมีปัญหาเรื่องยาเรื่องโรคได้นั่งคุยได้ขอความรู้จากหมอจากเภสัชเปิดร้านใหม่ๆถูกเขาปรามาสเยอะเหมือนกันผมเลยต้องไปศึกษาความรู้เพิ่มไปสอบเภสัชแผนไทยแล้วก็ไปสอบแพทย์แผนไทยได้มาในวงการยาประสบปัญหาชีวิตไปกบเพื่อนเที่ยวเตะฮะก็ทั้งดื่มเพื่อนเขาเสียพนันเขาก็ยืมเราบางครั้งไปกู้ให้เราไปค้ำผลสุดท้ายเขาไม่จ่ายเราก็ต้องจ่ายก็เครียดช่วงที่มีปัญหากับเพื่อนแล้วก็หันเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังคำสอนเราเนี่ยเดินผิดเส้นทางเจอเพื่อนเกเรเจอเพื่อนเล่นการพนันเจอเพื่อนเที่ยวเตะผลสุดท้ายเราก็เดือดร้อนครอบครัวก็เดือดร้อนแล้วเราก็เครียดงานก็ไม่เป็นอันจะทำที่เข้ามาอบรมธรรมทายาทหลวงพ่อสอนมาชีวิตเราเปลี่ยนเพราะว่าเราได้หลวงพ่อเป็นแบบอย่างในการสั่งสมบุญบารมีคำสอนของหลวงพ่อสอนให้ผมปฏิบัติตามทานศีลภาวนาแล้วก็นั่งสมาธิผมเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วก็ผ่านวิกฤตหลายๆเรื่องหลวงพ่อสอนให้เอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายและสัมมาแก้ปัญหาจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีคือเมื่อใจเราสงบแล้วมันทำให้เราได้คิดละเอียดขึ้นได้รอบคอบขึ้นเราไม่มุทะลุไม่เอาแต่ใจมันก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาไปได้ด้วยดีนี่คือสมาธิที่ให้ผลจริงๆหลวงพ่อสอนเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีเราก็จะต้องเป็นแบบทีนี้สูบบุหรี่กินเหล้าเที่ยวเตะผมเลิกเลยพ่อเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีผมก็เริ่มจัดงานชวนคนสะพานใหม่มานั่งสมาธิที่โรงเจก็ประกาศทุกวันศุกร์เชิญชวนเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเราทำตรงนี้ก็มันดีใจเหมือนกันนะเพราะว่าจากคนที่เขาเดือดร้อนมากๆชีวิตเขาก็เปลี่ยนหลายคนที่เข้ามาก็ดีใจที่ว่าทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอธิษฐานให้มีทำเลทำมากินเป็นหลักแหล่งแล้วเราก็จะได้บำรุงศาสนาพอดีบ้านร้านยาทุกวันเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกขาย7ล้านปี28ปฏิหารตรงนี้ที่ผมซื้อได้ผมก็มาวัดทำตลอดช่วงนั้นกำลังหาเงินที่จะซื้อบ้านญาติก็เห็นว่าจากการที่เรามาเข้าวัดแล้วหลวงพ่อสอนให้เราเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันอดทนทำงานไม่ไปเที่ยวเตะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทำให้ผู้ที่เขาจะมาช่วยสนับสนุนเราเขาก็เชื่อถือเรากล้าเอาเงิน 5-6 ล้านช่วยเราทั้งหมดแล้วเราไม่มีอะไรเลยก็ทำใช้หนี้ทั้งหมดเขาก็โอเคพอหลังจากนั้นมีเงินไปลงทุนทั้งขยายกิจการทั้งร่วมลงทุนกับโรงงานยาหรือบ้านหรืออะไรเนี่ยเพราะอานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแท้จริงตามที่หลวงพ่อสอนที่ร้านเปิด2โมงเช้าปิด2ทุ่มทุกวันศุกร์เราจะปิด1ทุ่มมาสวดมนต์ด้วยกันหมดถ้าเด็กที่บ้านมาบวชแล้วให้เงินเดือนเราก็อยากให้เด็กเราเป็นคนดีคนมีบุญมาอยู่ร่วมกันแล้วตัวเราเองเราก็อยากมีบุญด้วยสนับสนุนให้เขาบวชแล้วก็ยังให้เงินเดือนเขาใช้เราลึกถึงอยู่เสมอว่าหลวงพ่อท่านอาพาธยังตอบแทนพระศาสนาโดยการเผยแผ่พุทธศาสนาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมไปทั่วโลกความเมตตาหลวงพ่อช่วยคนที่เกิดอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศช่วยให้คนที่ประสบปัญหาที่ชายแดนภาคใต้ให้เขาอยู่ได้ก็เลยทำให้เป็นแบบอย่างว่าโอ้หลวงพ่อท่านเสียสละมากที่ช่วยเหลือทั้งศาสนาสร้างศาสนาทายาทเพื่อสื่ออายุพระพุทธศาสนาเรามั่นคงยั่งยืนแล้วยังสงเคราะห์โลกสงเคราะห์คนอีกมากมายเป็นแบบอย่างที่เราสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อสาธุโอ้เรื่องนี้หลายประเด็นนะครับที่เราน่าจะมาพูดคุยแล้วก็ขยายนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าของเรื่องราวนะครับโดยยอดที่เราฟังไปนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นประธานสเจริญเมธเขตจำกัดนะครับก็พบกับไกรมิตรดร.จิตวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับนมัสการพระอาจารย์ทุก
รูปที่เคารพอย่างสูงก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรทั่วโลกทุกท่านครับครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกเรื่องนี้นะน่าสนใจหลายประเด็นนะครับแต่จริงๆแล้วความยากลำบากนี่ของพี่นะขอเรียกพี่ก็แล้วกันเนาะครับลำบากตั้งแต่เด็กเลยนะครับช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยทำไมต้องลำบากขนาดนั้นครับเพราะเราเด็กบ้านนอกนะครับพ่อแม่ก็ลูกเยอะผมมีพี่น้อง10คน10คน10คนครับแล้วแม่เป็นคนใจดีครับเลี้ยงหลานอีก5คนมาอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนี้ทำธุรกิจค้าขายก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่า15คนนี่เหนื่อยเลยอาชีพอะไรครับตอนนั้นคิดแล้วตอนนั้นผมก็ที่บ้านก็ขายของเบ็ดเตล็ดนิดหน่อยแต่ผมเลยต้องไปขายผักในตลาดอ๋อต้องทำเสริมขึ้นมาพูดง่ายๆครับใช่ครับก็วันหนึ่งไปตอนเช้าตีสี่ตีสี่ตื่นขึ้นมาครับก็ไปซื้อผักในตลาดครับตลาดหนึ่งไปขายอีกตลาดหนึ่งโอ้พอได้เจ็ดโมงเช้าก็กลับมาเตรียมตัวครับแล้วก็ไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือครับผมครับกลับมาจากโรงเรียนก็ถึงบ้านสี่โมงเย็นครับผมเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าจักรยานคันหนึ่งถีบเข้าไปในป่าครับในสวนผักก็ไปซื้อผักในสวนครับผมไปซื้อมาแล้วก็กลับมาถึง2แห่ง3แห่งกลับมาถึงบ้านก็3ทุ่มครับก็ต้องมาเตรียมตัวเตรียมล้างผักล้างอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สักประมาณ4ทุ่ม3ทุ่มครึ่ง4ทุ่มก็กินข้าวแล้วค่อยทำเรียนหนังสือการบ้านทำการบ้านอันนี้คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่เสาร์อาทิตย์มีมากกว่านั้นอีกเสาร์อาทิตย์ก็ไปรับลอตเตอรี่ไปขายครับขาย2วันครับผมวันเสาร์อาทิตย์ขายเพื่อว่าจะได้มีเงินไปโรงเรียนโอ้ครับเอาละครับทำอย่างนี้คือช่วยพ่อแม่ด้วยก็ช่วยตัวเองด้วยในการเรียนนะตั้งแต่ม.1ถึงม.6เลยเนาะครับใช่ครับปิดเทอมก็ไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านกันนะครับปิดเทอมผมก็ปกติงานประจำก็ปกติอยู่แล้วแต่ว่าไปขายลอตเตอรี่มากขึ้นมีเวลามากขึ้นแล้วก็เก็บหารายได้เพราะไปซื้อหนังสือให้น้องๆที่ยังเรียนตัดเสื้อผ้าให้น้องๆตัดเสื้อผ้าตัวเองอย่างเงี้ยครับโอ้น่าจะน่าเป็นพี่นี่เนาะใช่ครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับพอจบม.6ยังไงต่อล่ะครับจบม.6เพื่อนๆชวนไปเรียนต่อผมก็คิดว่าโอ้คงไม่ได้ไปเรียนแน่เพราะว่าเราเนี่ยเนื่องจากมันต้องหาเงินนะใช่เราถ้าเรียนระดับสูงขึ้นก็คงจะไม่มีก็เลยคิดว่าออกมาหางานทำอย่างเดียวเพราะจะได้ช่วยครอบครัวครับพี่น้องๆก็จะได้เรียนหนังสือแล้วก็จะไปหางานทำหาเงินมาให้ได้น้องๆได้เรียนหนังสือพอช่วงนั้นมาทำงานอยู่ที่เสาชิงช้าครับผมทำงานเสาชิงช้าได้เงินเดือนนิดเดียวครับก็แม่ก็ให้ไปเรียนหนังสือด้วยต้องไปเรียนกลางคืนไปเรียนนังภาษาจีนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 เดือนนะครับครับผมแล้วก็เลยทีหลังที่แม่ไปค้าขายอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันเนี่ยญาติก็บอกว่าโอ้เห็นแม่แล้วสงสารแม่ทำงานหนักมากเลยนะเลี้ยงลูกอีกก็เลยบอกว่าอย่างนี้ควรจะออกไปค้าขายเองดีกว่าค้าขายเองก็แม่ก็มาหาที่แถวสะพานใหม่เนี่ยตลาดยิ่งเจริญไปเซ้งบ้านเข้ามาเซ้งบ้านเขาหลังหนึ่งแล้วก็ตั้งแชร์ตั้งแชร์ก็มาจ่ายค่าเซ้งบ้านเขาเนี่ยแล้วก็ค้าขายในตลาดนั้นมาครับก็ขายของเบ็ดเตล็ดน่ะของชำน้ำมาแล้วก็โชว์หวยนะโชว์หวยครับผมหนักก็ต้องต่อสู้นะเพราะว่าเราที่ยุคแรกๆเราก็มากับพ่อกับแม่ครับผมตอนหลังพอขายดีขึ้น
น้องก็มาช่วยพี่ก็มาช่วยช่วงนั้นแบกข้าวสารแบกน้ำตาลกระสอบหนึ่งสมัยนั้น100กิโลผมก็แบกแบกโอ้แต่นี่พ่อเตี่ยนะเรียกว่าเตี่ยละครับบอกว่าไม่ยอมความจริงเขาไม่อยากให้เราทำงานหนักมากเพราะว่ากลัวเราจะร่างกายทำในอ่ะครับตอนนั้นอายุแค่10กว่าแบกข้าวสารแบกน้ำตาลกระสอบละ100กิโลครับผมแต่เราเห็นว่าเมื่อมันค้าขายเราก็ต้องขยันครับรีบต้องก่อร่างสร้างตัวว่างั้นเถอะในครอบครัวนะพี่น้องก็เยอะน้องก็ยังมีเรียนแล้วก็ต่อสู้แบบว่าต้องขยันน่ะตามเพราะว่าเตี่ยกับแม่ขยันผมว่าได้แบบคนเตี่ยกับแม่ต้องบอกคุณลูกใส่กองคุณแม่นอกขยันแล้วเนี่ยท่านก็ชอบสั่งสมบุญนะเป็นคนดีกับชอบทำบุญเนาะใช่ครับครับแม่เป็นคนชอบเรื่องบุญนี่นะครับสมัยตอนที่ผมเด็กๆอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยนะแม่ก็ยังต้องขนาดไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็จะต้องถวายทานให้กับวัดเป็นประจำทุกเดือนโอ้สาธุเป็นประจำทุกเดือนที่วัดที่ท่าม่วงครับผมนะจะต้องมีกับข้าวอะไรต้องไปถวายที่วัดเข้าโรงครัวครับเนี่ยแม่เป็นคนแล้วแม่นะงานบุญที่ไหนแม่จะไปไปเลยแหละเนี่ยผมก็ได้แบบอย่างที่ว่าได้ต้นแบบมาเลยต้นแบบอย่างแม่ชอบทำบุญแต่ได้ความขยันซื่อสัตย์ขยันเนี่ยเตี่ยผมเนี่ยซื่อสัตย์ขยันขนาดแล้วสอนเราด้วยสอนด้วยครับสอนด้วยอืมนะแต่เรื่องอีกเรื่องนึงที่เตี่ยกับแม่คอยสอนก็คือเรื่องความกตัญญูกตัญญูกตัญญูนี่ครับเอาละครับทีนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละตามหลักวิชาเลยแต่ว่าเราจะแบกข้าวสารน้ำตาลอย่างนี้ตลอดเลยเหรอครับเริ่มคิดแล้วครับเริ่มคิดแล้วเพราะเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเราทำอย่างนี้อายุมากเราก็คงจะแบกไม่ไหวครับผมเราก็เลยหาวิธีว่าหาอาชีพอะไรที่จะทำให้เราสามารถที่จะคือตอนนั้นเราคิดอยู่ว่าอาชีพอะไรที่มันเป็นอาชีพที่เราไม่ต้องหนักมากเราหารายได้เสร็จแล้วเราก็ยังเป็นห่วงน้องอีก3คนที่กำลังจะเรียนกำลังเรียนอยู่ด้วยครับถ้าสมมุติว่าเรานั้นเนี่ยอยากจะให้น้องเนี่ยเรียนหนังสือให้มีความรู้จะได้ไม่ต้องมานับทำงานหนักอย่างเราครับผมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราก็ต้องมีอาชีพรองรับเขาด้วยครับไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะเรียนมาแล้วก็ต้องไปทำงานเหมือนเราเหมือนเดิมใช่ก็ทำงานเหมือนเดิมครับผม ผมก็เลยคิดว่าเราไปหัดขายยาครั้งแรกๆเนี่ยก็เตี่ยกับแม่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเนื่องจากธุรกิจที่สะพานใหม่เราเป็นคนมาเริ่มต้นทำทั้งหมดแล้วเราก็เวลาไปเราก็ทิ้งไปแล้วก็ให้คนอื่นดูแลตรงนี้ก็เลยบางทีบางอย่างที่ยังเชื่อมกันไม่ค่อยได้นานครับแต่เรามองแล้วว่านี่แหละเอาล่ะเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแหละชาวบ้านก็ไม่เห็นโอ้จะขาอยู่ดีๆไปเรียนยามจะได้อะไรครับผมก็เลย คือเป้าหมายของเราตรงนั้นว่าเราก็จะทำมาขายยาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะก็มีส่วนนี่เรื่องของความรู้ทางขายยานี่มันก็เนื่องจากสมัยก่อนนั้นนะครับเราเตี่ยแม่เนี่ยก็ทำงานหนักไงครับเลี้ยงลูกทำงานหนักมากก็จะป่วยเราคิดว่าเรียนรู้มีความรู้ทางด้านยาบ้างก็จะมีดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้คุณแพทย์คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลครอบครัวได้บ้างครับผมเบื้องต้นเบื้องต้นเป็นไงครับก็เลยออกไปหัดเป็นลูกจ้างหัดขายยาหัดได้สักพักเรียนรู้แล้วเปิดเลยนะครับครับช่วงแรกๆไปก็โอ้โหเราต้องเร่งรีบไงเพราะว่าเนื่องจากเราออกไปขายยาเนี่ยพ่อแม่เขาก็ไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นด้วยเท่าไหร่ใช่เราก็เลยต้องเร่งรีบเรียนรู้ให้ไวที่สุดเพื่อจะมาเปิดร้านครับผมนั่นแหละก็เลยออกไปตำรับตำราอะไรก็เอามาดูมาเรียนมารู้แล้วก็เวลาไปซื้อยาเนี่ย
ก็ไปนั่งคุยปรึกษาขอความรู้จากหมอจากเภสัชที่ไปซื้อกันกลางวันเนี่ยเราเนื่องจากทุนเราก็ไม่มีครับใช่ทุนไม่มีแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยขายปิดร้านแล้วเราก็ต้องออกไปหาซื้อยาที่ลูกค้าสั่งไว้เอาสั่งไว้ต้องไปหาต้องไปหาตอนปิดร้านเสร็จแล้วปิดร้านแล้ว ปิดร้านแล้วประมาณ4ทุ่มครับผมโอ้ออกไปซื้อยาไปตามร้านยาที่เขายังมีเปิดขายอยู่ประมาณ 2-3 ร้านเนี่ยกลับมานอนสักตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งเป็นประจำทุกวันเปิดร้านเปิดร้านตีสี่เอายาที่เขาสั่งเขามารับใช่ครับทำอย่างนี้นะเจ้าของตลาดมองอยู่ใช่ครับเอ๊ะคนนี้ทำอะไรก็ระยะหนึ่งต่อเนื่องจากคุณนายเนี่ยเจ้าของตลาดเนี่ยจริงๆเขามีพระคุณกับผมมากครับเขาก็คอยสังเกตดูว่าผมเนี่ยทำอะไรทำไม คือว่าตอนร้านยาสมัยนั้นเนี่ยเขาจะเปิดประมาณ1โมงเช้าหรือ2โมงเช้าครับผมแต่ร้านนี้เปิดตี4 ตี4ครึ่งครับนะเขาก็มานั่งดูเออระยะหนึ่งครับเขาก็สนับสนุนผมอะนะทางด้านหน้าเราเป็นอาคารเป็นตึกห้องแถวเนี่ยแล้วด้านในอีก2ช่วงเนี่ยเป็นตลาด คุณนายเขาก็เลยลื้อหมดเลยห้องแถวเนี่ยลื้อหมดเลย ตลาดก็เลยมาอยู่หน้าร้านเราโอ้โหเท่านั้นแหละตำเลทองเลยตำเลทองเลย ทั้งวันทั้งคืนโอ้ซาทั้งวันทั้งคืนเลยครับช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่เราเริ่มรู้จักวัดธรรมกายในปี2520เนาะเริ่มรู้จักแล้วแหละเพราะเป็นเหตุใครๆชวนครับช่วงแรกช่วงแรกนี่ก็มีน้องสาวครับผมน้องสาวเริ่มแรกทีเดียวน่ะน้องสาวก็มาตั้งแต่สมัยที่หน้าที่ตลาดบางขันเนี่ยทางเข้าวัดมายังเป็นลูกรังอ๋อครับผมสมัยนั้นเลยนะครับผมน้องสาวเนี่ยจะลงจากที่หน้าตลาดบางขันแล้วเดินเข้ามาวัดครับน้องสาวเล่าให้ฟังว่าเดินเข้ามาวัดผมก็เราก็ช่วงค้าขายเราก็ค้าขายไอ้นั่นอยู่แต่น้องสาวเขาไปวัดไปบ่อยผมก็อยากรู้ว่าไปทำอะไรเราค้าขายอยู่ทำไมไม่ค้าขายไปปรากฏแล้วก็เลยตามมาดูครับผมตามมาดูก็เลยมาติดที่วัดมาเจอใครครับครับมาเจอใครครับมาช่วงแรกก็เจอหลวงพ่อเจอคุณยายโอ้สาธุพอมาตอนหลังนี่ก็จะมีหลวงพ่อทัตตะแล้วครับผมนะครับผมแล้วน้องบอกเป็นช่วงที่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กำลังก่อสร้างโบสถ์พอดีเลยใช่ครับก่อสร้างโบสถ์พอดีผมก็พี่สาวน้องสาวเนี่ยก็ชอบทำบุญนี่แหละแต่ว่าก็รับคนในตลาดพวกแม่ค้าทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันงานของภาพสร้างโบสถ์เลยเนาะใช่มาสร้างโบสถ์ขับรถรับมาเลยใช่ไหมครับใช่ขับรถรับมาเลยรับคนมาช่วยหิ้วปูนหิ้วทรายนี่แหละภาพอย่างนี้เนาะครับผมเนี่ยหิ้วปูนหิ้วทรายครับก็มันปลื้มปิตินะขณะที่ทำรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเนี่ยแล้วก็ว่าอันเนี้ยที่ได้เรียกว่าลงมือสร้างวัดจริงๆทุกทำกับมือเลยทำกับชวนกันมาครับชวนกันมาทุกวันไหมครับหรือว่ามาช่วงไหนก็มาแทบทุกวันแหละครับช่วงนั้นนะช่วงนั้นโอ้ถือว่าได้เป็นยุคปู่สร้างโบสถ์เลยเนาะครับใช่ครับโอ้และช่วงนี้ล่ะก็เริ่มได้หลักวิชาได้ฟังหลวงพ่อสอนอะไรต่างๆได้ฟังหลวงพ่อสอนครับใช่ครับแล้วเริ่มเอามาใช้แล้วเริ่มธุรกิจเริ่มมีอย่างที่บอกนี่เนาะครับแล้วเริ่มสะสมบุญวันละ10บาท20บาทครับใช่ไหมครับใช่ครับช่วงแรกๆผมก็ทุนยังไม่มีไงทุนยังไม่มีก็นึกทำบุญก็อ้าวหยอดเหรียญวันละ10บาท10บาทถึงเดือนก็มาถวายครับพอขายดีขึ้นก็หยอดเพิ่มครับหยอดเพิ่มขายดีก็เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปแล้วก็มาถวายมาสั่งสมบุญอย่างนี้ตลอดโอ้สาธุถ้ามีปัญหาก็นั่งสมาธิแหละเนาะครับใช่ครับต้องบอกเรื่องนี้แหละทีนี้ต้องบอกว่าช่วง
ปี2528เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งครับครับผมปี2528ผมได้มามีโอกาสได้เข้ามา อบรมเข้าธุดงค์ครับผมเข้าธุดงค์รุ่นแรกของที่วัดครับผมเข้าธุดงค์แล้วก็ปฏิบัติอยู่ช่วงนั้นหลังจากนั้นก็เลยน้องสาวบอกก็ชวนว่าบวชต่อเลยธรรมทายาทก็เลยได้มีโอกาสได้บวชเลยเนาะครับใช่ครับครับบวชแล้วครับบวชแล้วได้เดินธุดงค์ไปไกลเลยเนาะก็ช่วงนั้นบวชมีช่วงปี13เนี่ยเป็นปีรุ่น13เนี่ยปี28เนี่ยครับเป็นรุ่นที่ว่าโอ้โหนั่งสมาธิอย่างเยอะเลยครับ นั่งสมาธิเยอะครับผม แล้วก็ผมหลังจากนั้นเพื่อครบโครงการแล้วเนี่ย ผมก็ถือโอกาสไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ช่วงนึงครับไปเชียงใหม่ช่วงนึงครับผมแล้วก็กลับมาค่อยมาศึกแต่ลาสิกขามาเจอปัญหาเลยทีนี้ครับพอออกไปครับเจอปัญหาเลยครับช่วงนั้นดอนเมืองเรานี่ก็มีเรื่องของแชร์ชะม้อยแชร์นกแก้วครับผมครับออกไปหมดเลยครับเงินที่อยู่ในแชร์ปรากฏว่าล้มครับก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้ไปนึกถึงดึกเสียแบบว่าก็อย่างนั้นเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เอาหลักวิชาที่ได้มานี่แหละครับครับที่แล้วก็งั้นเราก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามีปัญหาอะไรก็เข้านั่งสมาธิครับผมแก้ปัญหาด้วยการนั่งสมาธิบางทีเราเริ่มสั่งสมบุญแล้วเจอแล้วเริ่มมีลู่ทางที่เขาจะขายที่ให้เรานี่เนาะครับใช่ครับก็ตอนที่ออกไปเนี่ยบ้านที่เราค้าขายอยู่ทุกวันเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ประกาศขายมานานละปีครับผมคือก็เราก็ขณะที่มาบวชเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าให้เราใจหยุดใจนิ่งแล้วเนี่ยมีสมาธิแล้วเนี่ยให้อธิษฐานบุญครับให้อธิษฐานผมก็เลยอธิษฐานบอกขอให้มีทำเลที่ทำมาหากินเป็นหลักแหล่งที่ทำเลดีค้าขายดีเพื่อเราจะได้มีเงินมาสนับสนุนทำบุญต่อไปครับนะออกไปก็ไปเจอ เจ้าของเขาครับเราบอกเจ้าของบอกว่าเราเนี่ยไม่มีทุนนะเขาก็บอกว่าไม่เชื่อเขาบอกเราต้องมีครับแล้วก็ทำไงอ่ะเราก็ต้องไปหาเงินครับครั้งแรกเนี่ยไปหาเงินไปนู่นเลยครับเข้าไปอบรมแก้วภูธรรุ่นแรกที่เชียงใหม่ไปนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิครับนั่งสมาธินั่งสมาธิกลับมาครั้งที่2ขึ้นไปติดตามบัณฑิตอาสารุ่นแรกครับที่เชียงใหม่ไปนั่งสมาธิว่าเราจะทำไงหาเงินยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นช่องทางมาปรากฏว่าก็มาคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของเดิมนั่นแหละเจ้าของเดิมนั่นแหละเสนอมานี่แหละครับผมเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเราขอเวลานะหาเงินแล้วก็ทำสัญญาไว้ในช่วงที่มีเวลาให้เราไปหาเงินปรากฏว่ายากมากปี28เนี่ยมันยากมากเลยไม่มีเงินเลยผมก็ทำไงดีอะนั่งสมาธิทุกวันมาทำบุญแทบทุกวันเลยไปวัดทุกวันวันมาทุกวันมาทำบุญทุกวันเพื่อจะเติมบุญบอกหลวงพ่อบอกว่าต้องมีบุญครับนะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จต้องมีบุญครับจะให้สำเร็จต้องมีบุญเราก็มาทำทำอย่างนี้ทุกวันอยู่ญาตินี่เนาะญาติอยู่เคยไปหาเขาก็ทีแรกไปนั่งสมาธิก็จะไปหาเงินที่นี่ที่นี่ที่นี่นะไปอย่างนี้นะครับผมไปปรากฏครั้งแรกไปหาเขาบอกไม่มีเลยเพราะว่าเขาลงทุนอย่างอื่นไปแล้วจนกระทั่งใกล้วันจะสัญญาครบแล้วจะครบสัญญาแล้วครับจะครบสัญญาแล้ววันนั้นผมจำได้ว่าวันที่
วันที่4ที่5ธันวาครับก็มาวัดปกติเนี่ยเอ๊ะวันนั้นเห็นวัดเงียบจังเลยถามหลวงพี่บอกหลวงพี่วันนี้วัดทำไมเงียบก็อ๋อไปธุดงค์ไปธุดงค์ที่พุทธมณฑลเออผมก็เลยกราบหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่แล้วหลวงพี่ไปยังไงอ่ะเออหลวงพี่บอกว่ายังไม่รู้เลยงั้นผมขอปวารณารับส่งหลวงพี่แล้วกันนะส่งหลวงพี่ก็ไปส่งวันนั้นมีเงินอยู่เล็กน้อยก็ขับรถเข้าไปที่แถวหนองแขมมีเงินไปซื้อข้าวของอะไรน้ำตาลซื้ออะไรเนี่ยน้ำหวานอะไรเนี่ยเพื่อมาเป็นน้ำมานะมาถวายเลยแล้วก็เตรียมอะไรให้พร้อมเลยขับรถมาก็มีความสุขมากเลยเบิกบานใจโอ้ยทำไมวันนี้มาได้ทำบุญพอกลับมาถึงบ้านปั๊บญาติบอกเข้ากรุงเทพผมก็บอกเออเดี๋ยวผมจะขอธุระไปเข้าพบพอเจอหน้าเท่านั้นครับเอ่ยปากช่วยผมเลยโอ้ให้ตังมาเลยให้ตังมาเลยเนี่ยแล้วก็มีจ่ายเขาพอดีเลยพอดีเลยจ่ายเขาทีแรกเนี่ยเราต่อรอเราขอเขาในส่วนนั้นนะปี28เนี่ยเงิน7ล้าน7ล้านครับ7ล้านพอจ่ายจริง7ล้านแล้วก็เราบอกว่าจ่ายครึ่งนึงอีกครึ่งนึงไว้อีกปีนึงค่อยจ่ายครับถ้าไม่มีจ่ายก็คิดดอกเบี้ยตามธนาคารครับผมปรากฏว่าวันที่น้าเนี่ยเขามาที่จะมาช่วยญาติที่มาช่วยเนี่ยขณะนี้อยู่ที่อยู่ที่ปากช่องครับอยู่ปากช่องก็มาก็มาดูแล้วบอกว่าเออเรานี่เสียเปรียบนะเราให้เงินช่วยเขาอย่างให้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาไปอยู่ต่างประเทศเขาเกิดไม่ได้กลับมาเราก็จะสูญนะครับอันนี้แล้วกันคุยกันบอกว่าถ้าจ่ายเงินสดเลยเนี่ยจะลดได้เท่าปกเลยเจ้าของก็ดีครับลดให้ลดให้จาก7ล้านเหลือ6ล้าน5โอ้โหญาติก็จ่ายให้หมดเลยแล้วเราก็ทำไทยนี่เป็นข้อบุญที่หลวงพ่อได้แนะนำไว้ว่าให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยสำคัญพอได้ตรงนี้พักกิจการก็เลยเจริญรุ่งเรืองแล้วยิ่งไปทำบุญทีมงานเอาภาพขึ้นมาเลยเนาะทีนี้ไปทุกต้นเดือนไปใส่บาตรไปทุกบุญเลยตอนนี้คือช่วงนั้นเนี่ยนะมันเป็นอีกเรื่องครับผมเป็นช่วงที่ตอนที่ผมตกลงซื้อบ้านหลังนี้นะเตี่ยผมก็เครียดมากเลยครับเพราะว่าหาเงินใกล้วันแล้วยังไม่มีเงินก็กลัวว่าเออเนี่ยจะถูกยึดไปอะไรเงี้ยวางมัดจำก็เอาเงินของน้องสาวน้องแฟนนะมาวางมัดจำเนี่ยถูกก็เลยคิดว่าแต่พอหลังจากประสบความสำเร็จปั๊บผมบอกเตี่ยที่เราสำเร็จได้เพราะว่าเนี่ยมาทำบุญที่วัดมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายนี่แหละแล้วก็เลยชวนเตี่ยเข้าวัดเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่ก็เข้าอยู่แล้วเข้าแม่เข้าอย่าเตี่ยก็ปกติเตี่ยเป็นคนมาจากเมืองจีนนะใช่เข้าใจเตี่ยสอนอยู่อย่างเดียวบอกว่าใจดีไม่ต้องทำไม่ต้องเข้าวัดเพราะว่าใจดีไม่ต้องไปเพราะว่าใจเราดีไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเตี่ยคิดอย่างนั้นแต่ผมก็บอกว่าเราต้องทำทานใช่ไหมเพราะว่าผมก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เราสำเร็จได้เพราะที่วัดเพราะหลวงพ่อให้มาทำบุญตั้งแต่นั้นเตี่ยก็เข้าวัดเลยลูกน้องพี่น้องชวนให้มาหมดเลยตอนนี้ครับใช่ครับกิจการก็เจริญรุ่งเรืองมาหลายสาขาขึ้นมาเลยเนาะครับใช่ครับและได้ทุกบุญพระมหาธรรมกายเจดีย์การแผ่นดินหลวงปู่ทองคำเนี่ยทำหมดครับไม่เสียดายเนี่ยก็ดีใจด้วยครับเพราะว่านี่เป็นโครงการที่หลวงพ่อทำเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาครับสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาครับเกิดขึ้นในแผ่นดินเราได้มีโอกาสได้สร้างบารมีได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของพวกเรานะโอ้คิดอย่างนี้ผมก็ตอนนั้นเนี่ยที่เรียนว่าโครงการส่วนตัวหยุดพักเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาขยายเดี๋ยวมาขยายแต่ว่าตอนนี้เราไปฟังหลวงพ่อตาชิวพูดถึงเรื่องสมาธิสักนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้จำเป็นครับผมไปฟังนิดครับผมใจใสๆเนี่ยนะ
มันมีอยู่2ระดับด้วยกันระดับแรกคือใจสบายสบายไม่มีอะไรขุ่นมัวไม่มีอะไรงุดหงิดอยู่ในใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรนะการคิดการพูดการกระทำในเชิงบวกเนี่ยมันจะเกิดแต่ว่าสายอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราได้นั่งสมาธิมาพอต้องบอกว่าเพชรที่ว่าใสแล้วนะยังใสไม่เท่าใจของเราขณะที่เป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่กลางกายตั้งมั่นอยู่กลางท้องหรือตั้งมั่นอยู่ที่เซ็นเตอร์ออฟกราวิตี้ที่ศูนย์ถ่วงของร่างกายนั่นใจของทุกคนจะใสยิ่งกว่าเพชรแต่ว่าเมื่อไรที่ใจเคลื่อนออกจากศูนย์กลางกายหรือกลางท้องไปแล้วออกมาข้างนอกกายมันจะถูกกวนให้ขุ่นด้วยอะไรล่ะมันได้ยินได้กลิ่นและได้รสได้สัมผัสไอ้ที่ไม่ถูกใจมันก็ชักจะขุ่นถ้ามองข้างในก็จะเห็นมันขุ่นจริงๆจากเพชรเมื่อกี้นี้มันเหลือจะแค่ไอ้หินเขี้ยวหนุมานหรือโป่งคามเท่านั้นแหละมันไม่ใสเป็นเพชรละมันขุ่นจริงๆนี่พูดแบบผู้ที่นั่งสมาธิแล้วมองเข้าไปข้างในจะเจออย่างเงี้ยถ้าอุปมาก็เหมือนอย่างกับน้ำขุ่นที่เวลาน้ำใสๆอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ตะกอนมานอนอยู่ที่ในก้นโอ่งยังไม่มีอะไรกระทบก็ดูว่าใสแต่เอามือไปกวนเขาตรงนั้นแหละมันขุ่นขึ้นมาทันทีใจที่ออกไปนอกตัวไปกระทบกับเสียงที่ใครพูดไปกระทบกับภาพที่บาดตามันขุ่นเหมือนอย่างกับน้ำในโอ่งที่ถูกกวนตะกอนขึ้นมาให้มันขุ่นอย่างนั้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายตะกอนมีอยู่เท่าไหร่หรือความขุ่นเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงมีเท่าไหร่มันตกตะกอนวับไปอยู่ที่ก้นออกไปเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าใจขุ่นใจใสจึงมี2ระดับระดับทั่วไปคืออารมณ์ดีใจใสๆระดับลึกนั่งสมาธิใจอยู่ในตัวแหมใสจริงๆใสกว่าเพชรเมื่อใจใสมันก็เหมือนอุปมาน้ำใสที่เคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อน้ำขุ่นกุ้งหอยปูปลาเต็มทะเลมองไม่เห็นเมื่อใจขุ่นดีชั่วแยกไม่ออกประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็แยกไม่ออกเพราะมันขุ่นเมื่อน้ำใสใสกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กตัวใหญ่เม็ดกรวดเม็ดทรายจะอยู่ก้นสระอยู่ก้นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ก้นอ่าวไทยอยู่ก้นมหาสมุทรขอให้น้ำใสเห็นเมื่อใจใสใสเหมือนเพชรดีชั่วแยกออกชัดเจนบุญบาปแยกออกชัดเจนเจ๋งไปกว่านั้นหลวงพ่อหลวงปู่ที่เก่งๆใจใสใสใสไม่ใสเปล่าจะสว่างด้วยนรกสวรรค์ท่านก็เห็นนะลูกนะฝึกให้ใสๆเอาไว้ลูกสาธุในการทบทวนหลักวิชาซึ่งพี่จิตวุฒิเองก็เอาจริงนั้นเนี้ยเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนี่ก็เอามาใช้ใช่แน่นอนแล้วมันก็จะมีอะไรมาให้เราคุณอยู่เรื่อยแหละครับเนาะถ้าพูดถึงมันมีทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสารพัดแล้วก็มีเรื่องของวัดอีกนะปี2541เนี่ยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลยครับเราในฐานะที่มาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเนี่ยโอ้โหคนไม่เข้าวัดในทุกสื่อทุกช่องนะกล่าวหาวัดกล่าวหาหลวงพ่อตอนนั้นพี่คิดยังไงครับผมคิดว่าโครงการที่หลวงพ่อทำเนี่ยนะเป็นโครงการใหญ่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนเมื่อถ้าโครงการนี้เสร็จเนี่ยก็จะได้คนไทยได้ประโยชน์ไม่ได้ได้มาฝึกได้มาฝึกสมาธิกันจะได้เกิดคนดีเยอะๆสังคมดีประเทศชาติจะเจริญผมก็คิดว่าช่วงนั้นเราก็คุยกับทางครอบครัวนะครับคนสมาชิกในบ้านมาคุยกันเลยละสมาชิกในบ้านมีปัญหาแล้วในวัดเนี่ยหลวงพ่อที่ตอนนี้มี
คนไม่เข้าใจกันเกิดปัญหาคนไม่เข้าใจมาเข้าวัดโครงการที่หลวงพ่อได้สร้างไว้ถ้าเกิดมันเกิดมีเนี่ยมันก็จะทำให้มันเสียหายครับผมก็เลยบอกว่าทุกอย่างเรื่องส่วนตัวหยุดไว้โอ้ตอนนั้นผมมีเงินอยู่ทำโอดีอยู่ในแบงค์นะนิดหน่อยครับถึงสิ้นเดือนเหลือเงินโอดีเท่าไหร่ครับเบิกถวายหลวงพ่อโอ้สาธุทุกเดือนยุคนั้นส่วนตัวไม่ใช้เพราะมีคนว่าอยู่เรื่อยว่าไอ้รถเก่าทำไมไม่ซื้อใหม่อะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะผมก็เงี้ยผมว่าผมตั้งใจจะทำบุญถวายหลวงพ่ออย่างเดียวครับผมตอนนั้นน่ะก็เลยคุยกันในครอบครัวบอกว่าเรื่องส่วนตัวจะต้องถวายหลวงพ่อสร้างตรงให้เสร็จครับแต่เราก็นิดหน่อยของเราก็แต่เราทำทั้งใจของเราเต็มใจหมดใจของเราแล้วใจของเราแต่จริงๆมันไม่หมดตัวแต่มันหมดใจของเราหมดใจเราทำคือช่วงที่เรามีเหลือโอดีเท่าไหร่เบิกจ่ายครับผมเบิกมาทำบุญแล้วต้องเป็นความปลื้มเลยนะต้องถือว่าเป็นประธานรองเนาะต้องเป็นเอ็มแรกของเราในการสร้างเจดีย์ใช่ครับใช่ครับทีมงานขอภาพขึ้นมาเลยนะตอนนั้นปลื้มยังไงครับต้องบอกว่าเป็นเอ็มแรกของเราที่เราสะสมมาเลยนะครั้งครับเล่าไปเลยครับเล่าไปเลยครับครั้งแรกๆเนี่ยช่วงเข้ามาเห็นคนทำบุญกันทีนึงเป็นพันเป็นหมื่นผมตอนนั้นมีเงินทำทีละ10 20ครับผมนะผมก็คิดว่าผมก็มีเงินผมก็จะทำอย่างนี้ครับผมเนี่ยผมก็จะต้องทำอย่างนี้ให้เสร็จแล้วนะมีช่วงนั้นทำเนี่ยก็ตั้งใจใช่ไหมครับถวายเอ็มหนึ่งแล้วก็ชิตังเมครับหลังจากนั้นว่ามันก็ใจใหญ่ครับผมเพราะโครงการหลวงพ่อแล้วก็ตอนนั้นเราก็อยากใจแม่ได้บุญด้วยอยากให้แม่ได้บุญแม่อายุเยอะแล้วเนาะอายุเยอะแล้วครับผมมีเท่าไหร่เราจะถวายเนี่ยให้แม่เป็นคนถวายโอ้แม่เป็นคนถวายตลอดครับผมนะสร้างที่มหาธรรมกายเจดีย์สร้างที่ตรงวิหารครับหลวงปู่ครับนะทองคำเนี่ยหลวงปู่ทองคำให้แม่ถวายครับก็คิดว่าอยากให้แม่ได้บุญเยอะๆเพราะแม่มีบุญคุณกับเราเกิดต้องบอกปลื้มสุดๆเนี่ยที่ทำให้แม่ได้ถวายถึง10กองใหญ่ใช่ครับใช่ครับโอ้สาธุแปลว่าการที่เราทำเอาเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนนะแล้วก็บุญเติมไปเรื่อยๆเติมทำให้กิจการของเราเจริญก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะเราค้าขายนะคนเยว่าค้าขายเวลา 3:30 เนี่ยเป็นเวลาที่เราจะต้องหาเงินมาผ่านเช็คตลอดโอ้แต่นะตอนหลังที่เราตั้งใจทำตรงนี้ตลอดเนี่ยนะประมาณหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับผมกับไม่เป็นหนี้ธนาคารหนี้หมดนี่หมดครับ oh. มันเป็นเรื่องแปลกนี่ก็หมดเราจะได้ทำบุญมากขึ้นครับยังมีเงินไปขยายซื้อบ้านกิจการขยายเพิ่มมากขึ้นแล้วไปร่วมทุนกับโรงงานยาได้อีกครับมีสาขากี่ร้านแล้วครับร้านขายยาตอนนี้มี3สาขา3สาขามีตึกมีตึกตรงนั้นย่านนั้นบอกจริงๆว่าช่วงนั้นน่ะผมเนี่ยนะมันเป็นคนไม่ได้ติดอยู่ในระดับลำดับบู๊ยที่สุดในสะพานใหม่ครับผมแล้วนึกไม่ถึงว่าวันนี้ที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็หาเพิ่มมาได้ขยายมาได้12ห้องโอ้โหครับแล้วยังมีหุ้นส่วนโรงงานยาอีกมีหุ้นส่วนโรงงานแล้วก็วันนี้เราได้อยู่ทุกวันนี้เราก็งงกันเพราะว่าผมแม่ได้พบบุญจากที่หลวงพ่อสอนจริงๆครับคือทำทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละแล้วทุกปัญหาถ้าบางทีมีปัญหาแล้วก็ไปนั่งสมาธิมันก็จะเบาช่วยได้ครับครับโอ้สาธุสาธุสาธุเนาะบุญต่อบุญเอางานพระศาสนาก่อนเอาวัดก่อนเออใช่ครับเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขานี่นะครับเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางนี่นะครับนี่คำนี้เลยใช่ตอนนั้นผมตอนนั้นผมก็ไม่คิดแล้วก็คิดแต่ในครอบครัวที่ปรึกษากันเนี่ยแบบทำอย่างนี้ครับ
ในยุคปี4กว่าๆนั่นแหละโอ้สาธุแต่ก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้เนาะครับแล้วก็นะก็ได้ทำบุญมาเรื่อยๆแหละบุญใหญ่ๆเอามาบุญหล่อพระบรมเจ้านี่พอได้ทราบข่าวนี้รู้สึกยังไงครับโอ้หล่อพระบรมเจ้า24พระองค์เนาะครับตอนนั้นรู้สึกไงครับผมดีใจครับงานเอาภาพขึ้นมาได้เลยครับเป็นไงครับดีใจยังไงครับปลื้มยังไงได้ทำยังไงเราถ้าไม่เราไม่รีบฉวยทำเดี๋ยวเราคงจะไม่ได้ทำแน่เพราะมีแค่24พระองค์เราแต่ว่าเป็นโครงการที่หลวงพ่อคิดจะมีโครงการอะไรเราต้องในฐานะที่เป็นลูกหลานเนาะเราได้ทุกวันนี้เจริญได้ทุกวันนี้เพราะหลวงพ่อเนาะโครงการต่างๆหลวงพ่อเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ครับเราต้องทำครับเรายังไงเราก็ต้องหมายถึงว่าเราต้องรีบขวนขวายทำครับผมไม่ใช่ว่าต้องเราต้องทำอ่ะเพราะว่าโครงการของหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าก็เป็นบุญของเราด้วยครับแล้วก็คิดว่าตอบแทนพระคุณด้วยครับสำคัญในล่าสุดก็ให้โครงการประธานสององค์ก็ครับก็ไม่พลาดเหมือนกันครับผมมากันหมดนะลูกหลานมาหมดทำกันทุกคนนะครับครับตรงนี้ก็ทั้งถือเป็นความปลื้มครับคือว่าทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจริงๆไม่ได้ทำคนเดียวเนาะครับจริงๆคนงานใช่ครับก็ต้องบอกเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่ทำยังไงครับต้องให้มีการสวดมนต์นั่งสมาธิยังไงครับช่วงเวลาไหนทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะปกติเคยเราเปิดร้าน2โมงเช้าปิด2ทุ่มเนาะครับตอนนี้เราก็ปิดวันศุกร์เราสวดมนต์ทุกวันศุกร์แล้วก็ปิดร้าน1ทุ่มครับให้ทุกคนมาสวดพร้อมกันครับเขาจะได้ไม่กลับบ้านดึกถ้าเราปิด2ทุ่มแล้วค่อยมาสวดเนี่ยเขาก็กลับบ้านดึกครับผมเราก็เลยบอกว่าเราปิดร้านเร็วอีกชั่วโมงแล้วกันครับผมให้ทุกคนได้มาสวดพร้อมกันแล้วมีอะไรก็คุยครับได้คุยกันมีอะไรเล็กๆน้อยๆได้มีสิ่งอะไรที่เป็นธรรมะสอนก็คุยกันครับผมครับก็เลยก็ทำทุกวันศุกร์แม้ในสถานการณ์โควิดทำยังไงครับก็ทำตลอดมาครับแล้วก็ทำมาตลอดเลยครั บทำตลอดครับมีเห็นผลอะไรมากเพราะว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยในฐานะที่เราต้องทำงานต้องถือว่าเป็นร้านขายยาเนาะครับแล้วมันไม่เสียเวลาหรือว่ามันไม่เสียงานหรือผลมันดีเกิดกลับมายังไงครับกับการทำอย่างนี้ผมคิดว่าเราตัวเราทำเราต้องทำบุญแล้วนะครับเราก็ต้องให้เด็กๆของเราเป็นคนมีบุญด้วยถ้าคนมีบุญมาอยู่ร่วมกันเขาก็ได้ช่วยสนับสนุนให้เราธุรกิจของเราเราเด็กถ้าเราเด็กของเราเนี่ยมีใจตั้งใจช่วยกันทำจริงๆมันก็ผลงานมันก็จะดีครับแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าเด็กๆที่ร้านเนี่ยน่ารักทุกคนก็ช่วยเรียกว่าเต็มใจเต็มที่กับเราทุกคนครับครับแม้ถ้ามีโครงการบวชของหลวงพ่อครับถ้าใครพร้อมก็จะสนับสนุนเลยใช่ครับยังไงโครงการบวชที่วัดเราเนี่ยผมก็จะถามเพราะใครพร้อมบวชก็มีหลายคนที่มาบวชนะครับผมมาบวชมาบวชผมก็ยังให้เงินเดือนเขาอยู่ให้เงินเดือนเขาใช้อยู่ครับอย่างเช่นอบรม1เดือนบวช1เดือนก็ยังให้ครับผมครับโอ้เพราะว่าเขาจะได้มีเงินให้พ่อแม่เขาใจใจผมจะสั่งเด็กทุกคนไม่ใช่คือไม่ได้สั่งอ่ะแต่บอกสอนให้เขารู้ว่าเงินเดือนต้องส่งเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคนนะมีมากมีน้อยก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต้องเป็นผู้พ่อแม่จะมากน้อยก็ต้องช่วยต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งเรื่องนี้เราพูดแล้วง่ายเพราะว่าเราก็ทำให้เขาเห็นเนาะครับเขาก็เห็นว่าเราตอบแทนพ่อแม่อย่างไรครับใช่ผมถือว่าบุญคุณพ่อแม่นี่เป็นบุญคุณที่สูงสุดเป็นบุญคุณที่ยิ่งใหญ่อะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยให้กายเราทั้งหมดเนี่ยให้กายเรามาทำความดีเนี่ย
ถ้าเราไม่ได้กายมาเนี่ยนะยุ่งแหละใช่ไหมพ่อแม่นี่สำคัญแล้วก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างเช่นทีมงานขึ้นภาพได้เลยเนาะขึ้นภาพเลยเราได้หลวงพ่อสอนให้เราได้นำคำสอนของพ่อแม่มาปัดครูหลวงพ่อมาเนี่ยชีวิตของเราดีครับครูบาอาจารย์ถ้าเราเชื่อฟังครูบาอาจารย์เราก็จะมีความรู้ครับอย่างเงี้ยก็ยึดถือเอาพ่อแม่ก็สอนให้เรากตัญญูด้วยครับก็แปลว่าการเกิดเป็นคนในชีวิตหนึ่งครับต้องตอบแทนพระคุณพ่อแม่หนึ่งพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ตอบแทนพระคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธศาสนาครับผมตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นในแผ่นดินครับให้แผ่นดินเราก็ร่วมกับหลวงพ่อได้สร้างไว้ในแผ่นดินตอบแทนพระคุณแผ่นดินในภาพนี้ก็ถึงหรือว่าทําหนทางสวรรค์ให้กับคุณแม่ครับใช่ครับอันเนี้ยให้แม่ได้ถวายได้สั่งสมบุญใหญ่ครับจะรู้มากไม่น้อยแม้จะนอนยังไงก็ต้องทําจนถึงวาระสุดท้ายของท่านวาระสุดท้ายครับอายุท่านเท่าไหร่ครับซึ่งจะจากพวกเราไป90กว่าโอ้โหสาธุก็ถือเป็นครอบครัวที่ดูแลพ่อแม่ดีซึ่งเรื่องนี้ต้องคุยกับอีกคนนึงเนาะครับเพราะน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ปรนนิบัติอยู่ตลอดครับผมอันนี้เราจะค่อยหาโอกาสคุยกันอีกทีนึงนั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลวงพ่อนะพูดถึงเนาะคือหลวงพ่อที่เราต้องตอบแทนใช่ตอบแทนหลวงพ่อต้องตอบแทนแล้วก็บรรพบุรุษที่สร้างชาติขึ้นมานี่4ข้อที่เราจะต้องระลึกถึงครับตอบแทนครับโอ้นะนั้นกิจกรรมที่ทำทั้งหมดนี่ก็เป็นไปทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อใครอะไรที่ไหนอย่างไรครับคนที่ได้คือเราครับอันนี้ยืนยันไหมครับครับก็ผมก็ได้ฟังหัวหน้าเคยพูดอยู่เสมอครับผมทำที่ท่านได้ที่เราครับผมเป็นคำของหลวงพ่อนะครับมาย้ำกันทำให้หลวงพ่อก็ได้ที่เราได้ถวายหลวงปู่ก็ได้ที่เราครับนี่หัวหน้าท่านได้ผมฟังแล้วจำมาครับผมก็เป็นคำของคุณครูป้าใหญ่นะครับครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรครับพวกเราในเส้นทางการสร้างบารมีนะครับที่จำต้องเดินต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับผมฝากทิ้งท้ายครับก็เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบหลวงพ่อถือว่าโชคดีเราต้องสร้างบารมีเกิดมาหลวงพ่อสั่งสอนให้อยู่เรื่อยว่าเราต้องสร้างบารมีครับเพราะบารมีจะส่งเสริมให้เราทั้งมีความสุขความเจริญเป็นเสบียงต่อไปนะให้ตั้งใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านก็ได้มาร่วมบุญกันนะครับสร้างบารมีต่อกันเพื่อถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันครับสาธุโอ้วันนี้ต้องขอบคุณมากครับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตลำบากยังไงผ่าฟันอุปสรรคยังไงเอาคำสอนคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์มายังไงและมาปฏิบัติอย่างไรนะครับนี่เห็นผลชัดเจนนะครับก็อย่างที่บอกหลวงพ่อบอกนะครับทำที่ท่านคือได้ที่เราก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบารมีบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติถ้าไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยก็มีพวกพ้องบริวารกิจการก็จะเริญรุ่งเรืองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ต้องบอกว่าชัดเจนมากนะครับทางรายการสู้ต่อไปนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับกัลยาณมิตรดร.จิตวุฒิลิ้มสิริเศรษฐกุลนะครับประธานสอเจริญเมธแขกจำกัดนะครับต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณครับขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับสาธุเรื่องราวของเราตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ